วันนี้ก็มาซื้อของเล่นถูกๆกันแล้วครับไพ่อูโน่ที่เราเคยเล่นกันนะครับวันนี้ผมมาซื้ออันเล็กกล่องละ20บาทเองครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองเล่นกันดูนะครับยังมีต้นคริสต์มาสที่ผมเคยเล่นตอนเด็กๆนี่นะซื้อละ15บาทเดี๋ยวไปลองเล่นดูนะครับนะครับไพ่อูโน่นะครับหลังจากที่ซื้อมาจากข้างถนนนะครับ20บาทเป็นไพ่จิ๋วนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองดูแกะออกมาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเห็นคนขายบอกก็เล่นได้นะครับแต่สีไม่เหมือนของจริงเอ้าอะไรครับเนี่ยเหลือเชื่อมันไม่ได้แกะเลยครับเนี่ยโอ้โหอ่ะก็ไม่ว่ากันนะครับแค่20บาทนะครับอ๋อแล้วต้องมานั่งฉีกใช่ละไพ่อูโน่ของโอ้โหแต่มันก็ทุ่มทุนสร้างนะครับเนี่ยดูดิเห็นไหมครับอูโน่เล่นยังไงก็ลืมไปละเคยเล่นตอนเด็กๆนะครับอ๋อแล้วก็ต้องมานั่งฉีกแบบนี้ครับค่อยให้ฉีกไปครับนี่เห็นไหมครับดูกล่องครับอูโน่ไม่ใช่ยูโน่นะครับอ่านว่าอูโน่นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาเยอรมันหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับแล้วก็ฉีกไปฉีกไปสิครับรออะไรครับจะได้เล่นครับบางคนบอกว่าเฮ้ยโตแล้วมาเล่นอะไรของเด็กเล่นผมอยากจะบอกตรงนี้เลยนะครับของเด็กเล่นทุกชนิดนะครับสร้างโดยผู้ใหญ่ครับเด็กเล็กๆใครจะมาทำของแบบนี้ได้จริงไหมครับไม่มีทางครับผู้ใหญ่อยากเล่นเองแหละครับก็คือสร้างแล้วก็เอามาให้เด็กเล่นนะครับและอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันช่วยเสริมจินตนาการครับแล้วก็คลายเครียดครับเวลาเราคิดเครียดอย่างเงี้ยเรื่องงานหรือว่าเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็มาเล่นเกมพวกนี้นะครับชีวิตก็จะมีความสุขขึ้นนะครับจริงๆผมก็จำไม่ได้แล้วครับว่าอูโน่เนี่ยมันเล่นยังไงนะครับใครจำได้บ้างครับอ่ะฉีกเรียบร้อยละผมจำกติกาไม่ได้จริงๆนะครับลืมไปหมดแล้วแต่จำได้ว่าตอนสมัยเรียนอยู่กรุงเทพคริสเตียนเนี่ยเพื่อนอูโน่มาเล่นแล้วอาจารย์ผู้ปกครองชื่ออาจารย์อะไรผมจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะก็มายึดไพ่หมดเลยครับตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับแล้วก็รวบรวมมาครับกติกาก็เดี๋ยวไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับลองดูว่าเล่นยังไงไม่รู้มี52ใบเหมือนไพ่ธรรมดาหรือเปล่านะครับแต่ก็โอเคก็ถือว่าคุ้มแค่20บาทแล้วก็สามารถกลับไปเป็นเด็กๆได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองข้อเสียมันก็คือว่าน้ำหนักไม่ได้เลยครับเนี่ยดูดิเอ้าไม่เห็นหรอกนี่เป็นตั้งเลยนะครับคิดว่ากติกาวิธีเล่นก็คือความไพ่ก่อนโอ้โหไม่ได้ครับมันเยอะมากเดี๋ยวแป๊บนึงครับรู้สึกมันสับสนมากครับแป๊บนึงนะครับเนี่ยกว่าจะเล็งเสร็จตั้งนานนะครับไพ่อูโน่นี่นะครับถ้าดูตามกล่องนี่บอกว่าเล่นแดงแต่อายุ7บวกนะครับทีนี้ลองดูนะครับไพ่มาอย่างนี้ใช่ไหมครับสมมติว่าเล่น2คนนะแบ่งไพ่เท่าๆกันผมลองมั่วดูนะผมก็จำไม่ค่อยได้อ่ะแล้วคนแรกเปิดปึ๊บ8คนที่2อ่ะเปิด6เล่นยังไงจำไม่ได้ครับยังไงก็เดี๋ยวผมไปหาวิธีเล่นก่อนแล้วถ้าคนพบวิธีเล่นเดี๋ยวมารีวิวใหม่นะครับวันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ